おはこんばんちは、หมูทดลองです。วันนี้นะครับมาแนะนำและรีวิวนะครับแอปบน Mac นะครับไม่ใช่ iOS iPhone นะครับแอปบน Mac นะครับ Apple Macintosh นะครับผมชื่อแอปว่าเดี๋ยวผมบอกก่อนว่ามันเป็นแอปอะไรนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับเอฟเฟคกีตาร์ล้วนล้วนล้วนชื่อแอปว่านะครับ Tone Bridge Guitar Effect นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดมาจาก App Store ของ Apple ได้เลยนะครับคือบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แอปของ iOS iPhone อะไรอย่างงี้ iPad นะครับเป็นแอปของ Mac เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูเลยดีกว่าเนาะอัดแล้วครับผมอัดแล้วนะครับแล้วก็มาที่แอปเนี่ยครับ Tone Bridge Guitar Effect นะครับเข้าไปเลยครับตึงเข้าไปเลยปึ้งพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ผมลองกีตาร์ได้นะครับแต่ว่าพอดีเสียงมันดีเลย์ผมก็เลยไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะครับผมก็เทสเสียงไปก่อนแล้วกันนะครับอ้าวไม่มีเสียงนี่ครับเสียบกีตาร์แล้วนะครับนะครับ Rhythm and Blues Classic เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับมันจะมีให้เลือกนะครับ Billie Jean ของ Michael Jackson ก็มีนะครับซัมเปิลได้ด้วยครับ Preview Soundนะครับผมมีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นคัตติ้งมั้งแล้วก็เข้ามาที่แคตตาล็อกนะครับมันจะมีหลายๆอันเลยนะครับให้เลือกเลยนะครับเนี่ยครับ J-Rock เลย Metallica ก็มีนะครับ Metallica เนี่ยครับว้าว Nothing Else Matter ดีไม่เป็นเดี๋ยวพรีวิวโอ้อันนี้ได้บึ๊ดวันอันนี้ดีไม่เป็นนะครับชอบฟังแต่ดีไม่เป็นอันนี้ก็แบบเอฟเฟคแบบเลือกได้เลยอ่ะนี่หนักมากนะครับโอ้โหแม่เจ้าเลือกเยอะได้เยอะมากนะครับเมทัลลิก้าเอ้ยมันจะมีเอฟเฟคของเบสด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรประมาณป๊อปอะคอสติกอะไรประมาณเนี้ยครับแบบเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ลองเล่นดูได้ด้วยนะครับผมแนะนำนะครับถ้ามีใครมีกีตาร์นะครับเสียบเข้าแม็กแล้วก็ลองดูครับเซตอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะครับแบตใกล้จะหมดแล้วด้วยวางพื้นก่อนนะครับตรงนี้ครับ input setting นะครับแล้วก็ให้เลือกว่าเราจะเลือก input จากตรงไหนแล้วก็ output จากตรงไหนนะครับพอดีผมใช้ quick time อัดหน้าจออยู่มันก็เลยเสียงมันจะดีเลย์นะครับจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับ latency ไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับฟังได้เลยนะครับลองเซตดูนะครับแล้วก็เราก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับปรับเลือกอย่างนี้แล้วก็เราก็เลือกปึ้งอะไรเงี้ยนะครับได้นะครับผม
ผมเพิ่งดาวน์โหลดมาผมก็เลยไม่ค่อยได้รู้เรื่องนะครับแต่ว่าเราอยากแชร์ผมอยากแชร์ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะโอ้เจ๋งมากเลยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมาแนะนำนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูครับแล้วก็มีแอปอะไรที่เจ๋งๆกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ลองดูนะครับผมโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามหมูทดลองก็ช่วยติดตามหมูทดลองด้วยครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าไซโอนาราบายบาย see you